แล้วถ้าครบกันไปแล้วถึงเวลาที่จะต้องเลิกกันอยากถามคุณหน่อยครับว่าระหว่างหักอกเขากับเขาหักอกเราอันไหนเจ็บกว่ากันหนูว่าน่าจะเป็นมันน่าจะทั้งคู่นะคะคนมันแบบรักกันแล้วมันก็เลิกกันอะถ้าโดนหักอกน่าจะเจ็บกว่าป่ะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ทันได้ตั้งตัวอะไร